สวัสดีครับบ่าวแพลออนทัวร์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆ นะครับมาเดินตลาดเปิดใหม่บ้างนะครับเป็นตลาดนะครับเช้ายันค่ำนะครับชื่อตลาดแห่งนี้นะครับจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีครับตรงข้ามนะครับกับวัดถ้ำกระบอกนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับคนละฝั่งถนนกันนะครับถ้าใครรู้จักนะครับก็นะครับเดินทางมาก็น่าจะถูกนะครับเนี่ยครับตรงข้ามนะครับตรงด้านหน้าเราจะเป็นวัดถ้ำกระบอกนะครับหรือถ้าใครมาไม่ถูกนะครับก็เปิด GPS นะครับมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมมาก็ใช้ GPS เหมือนกันนะครับในการนำทางนะครับตลาดนี้นะครับขอเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่16นะครับแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันที่17นะครับ17สิงหาคมนะครับ2562นะครับแต่ร้านค้าก็เริ่มทยอยนะครับมาขายของกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับแนะนำเลยนะครับตลาดนี้นะครับตลาดเช้ายันค่ำนะครับเสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะครับก็จะเจอนะครับซึ่งจุดเด่นนะครับตลาดนี้ก็จะเป็นหุ่นฟางนะครับหุ่นฟางจะเป็นสัตว์นานาชนิดนะครับแต่ว่าตัวนะครับใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ชมกันนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ผมไปตอนกลางวันนะครับวันธรรมดานะครับแต่ไม่รู้ว่ากลางคืนก็ปิดกี่ทุ่มนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับมีควายมีสิงโตนะครับแล้วก็มีคิงคองนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับด้านหน้านะครับซึ่งนะครับน้องๆหนูๆผมว่าน่าจะชอบนะครับนี่ครับหุ่นฟางนะครับเป็นหุ่นรูปสัตว์ต่างๆนะครับมีช้างมีหนุมานนะครับส่วนที่นั่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่นั่งมีเยอะเลยนะครับเป็นซุ้มนะครับครับหลังคานะครับทำด้วยหญ้าแฝกนะครับนะครับจุดถ่ายรูปเยอะเลยนะครับตลาดแห่งนี้นะครับแนะนำเลยนะครับถ้าใครผ่านมานะครับแวะได้นะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับรถก็จอดริมถนนได้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆเลยนะครับนี่ครับมีหมีด้วยครับหมีตัวใหญ่มากครับถ้าเทียบกับคนนะครับนี่จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มต้นไม้นะครับด้านข้างนะครับกว้างขวางเลยนะครับตลาดอย่างนี้นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับลองเข้ามาเช็คอินได้นะครับมาเดินเที่ยวชมได้นะครับวันไหนว่างๆก็ลองมาเดินชมดูนะครับอำเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดลพบุรีครับนี่ครับมีเสือครับตัวยังใหญ่เลยครับเสือนะครับเขาทำนะครับเหมือนมากเลยนะครับทำด้วยฟางนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งพักรับประทานอาหารเรียบร้อยเลยนะครับเราก็ซื้อนะครับอาหารมาแล้วก็มานั่งกินที่ซุ้มได้เลยนะครับตอนนี้เขากำลังนะครับต่อเติมอยู่นะครับที่ผมไปเมื่อวันที่19นะครับ19สิงหาคมนะครับเขากำลังต่อเติมอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับซุ้มนะครับร่มนะครับสีสันสวยงามมากเลยนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นชื่อตลาดเช้ายันค่ำนะครับนี่ก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งนะครับประดับด้วยโคมไฟนะครับลมพัดไปมาก็พริ้วสวยสวยดีอีกแบบนะครับการเดินทางนะครับผมว่านะครับไม่ยากนะครับแล้วก็รถก็ไม่เยอะด้วยนะครับนะครับลองมาเดินชมดูกันนะครับเนี่ยครับมีซุ้มร้านขายของนะครับของก็เริ่มทยอยมาขายนะครับแต่ว่านี่ที่เห็นอยู่เขายัง
ไม่ได้มานะครับแต่ว่ามีบางส่วนแล้วที่มาขายนะครับเพราะว่าตลาดเพิ่งเปิดใหม่ด้วยครับนี่ก็จะเป็นซุ้มต้นไม้นะครับตรงนี้น่าถ่ายรูปมากเลยนะครับเป็นอุโมงค์เลยนะครับอุโมงค์ต้นไม้นะครับนี่บรรยากาศรอบๆนะครับมีหนุมานนะครับหนุมานตัวอย่างใหญ่เลยนะครับด้านหน้าก็เป็นนกกระเรียนนะครับแล้วก็มีช้างนะครับสวยมากเลยนะครับนะครับลองมาชมดูได้นะครับผมว่านะครับไม่ผิดหวังนะครับเขาทำนะครับสวยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับหุ่นฟางแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตลาดนะครับร้านค้าขายผลไม้ทุเรียนนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกใช้ได้เลยนะครับครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแนวท่องเที่ยวนะครับแนวกินนะครับมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันบ่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่างานยุ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแนวท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับแล้วก็เที่ยวตลาดนะครับไปดูอาหารการกินบ้างนะครับครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ